ล้นใจ Happy New Yearสวัสดีครับ Hello everyone this is Learn Thai happily with me Krul Stang Do you know how to say alone in the Thai language If you say no I don't know you should watch this video because today I'm going to teach you about how to say alone in the Thai language and there are four easy ways to say alone in the Thai language The first way is คนเดียวคนเดียวคน means people or person. เดียว means single. คนเดียว means alone in English. You can learn how to say คนเดียว from these examples. ฉันเดินคนเดียวฉันเดินคนเดียวฉันเดิน means I walked. คนเดียว means alone. เธอมาคนเดียวเธอมาคนเดียวเธอมา means she came.คนเดียว means alone ฉันต้องไปคนเดียวฉันต้องไปคนเดียวฉันต้องไป means I must go คนเดียว means alone This is an example conversation of saying the word คนเดียว Emma ทำอะไรอยู่ Emma ทำอะไรอยู่เธอกำลังอ่านหนังสือเล่มโปรดของเธอคนเดียวเธอกำลังอ่านหนังสือเล่มโปรดของเธอคนเดียว Emma is a name of a girl ทำอะไรอยู่ means what is doing เธอกำลังอ่าน means she is reading หนังสือเล่มโปรดของเธอ means her favorite bookคนเดียว means alone next อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ means to stay or to live คน means people or person เดียว means single อยู่คนเดียว means alone you can learn how to say อยู่คนเดียว from them ทิมนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะมุมทิมนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะมุมทิมนั่งอยู่คนเดียว means Tim sat alone ที่โต๊ะมุม means a corner table สตางอยู่คนเดียวบนชายหาดที่ว่างเปล่าสตางอยู่คนเดียวบนชายหาดที่ว่างเปล่าสตางอยู่คนเดียว means Stang was alone บนชายหาดที่ว่างเปล่า means on an empty beachชายชราอยู่คนเดียวบนม้านั่งในสวนสาธารณะชายชราอยู่คนเดียวบนม้านั่งในสวนสาธารณะชายชราอยู่คนเดียว means an old man was alone บนม้านั่งในสวนสาธารณะ means on the park bench This is an example of saying the word อยู่คนเดียวแฟนของฉันโกรธฉันและไม่คุยกับฉันแฟนของฉันโกรธฉันและไม่คุยกับฉันคุณควรปล่อยให้เธออยู่คนเดียวสักพักคุณควรปล่อยให้เธออยู่คนเดียวสักพักแฟนของฉันโกรธฉัน means my girlfriend is angry at me และไม่คุยกับฉัน means and doesn't talk with meคุณควรปล่อยให้เธอ means you should leave her อยู่คนเดียว means alone สักพัก means for a while alright you can say คนเดียว or อยู่คนเดียว interchangeably in the Thai language and the next word is ตามลำพังตามลำพังตาม means to follow ลำพัง means oneselfตามลำพัง means alone in English. You can learn how to say ตามลำพัง from these examples. เขาโตพอที่จะเดินทางตามลำพังเขาโตพอที่จะเดินทางตามลำพังเขาโตพอที่จะเดินทาง means he is old enough to travel. ตามลำพัง means aloneฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพังกับทอมฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ตามลำพังกับทอม
ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณ Miss I will leave you อยู่ตามลำพังกับ Tom Miss alone with Tom เธอสัญญาว่าจะไม่ออกไปตามลำพังเธอสัญญาว่าจะไม่ออกไปตามลำพังเธอสัญญาว่าจะไม่ออกไป means she promised not to go out ตามลำพัง means alone this is an example conversation of saying the word ตามลำพังใครจะไปภูเก็ตกับปีเตอร์บ้างใครจะไปภูเก็ตกับปีเตอร์บ้างเขาจะไปภูเก็ตตามลำพังเขาจะไปภูเก็ตตามลำพังใครจะไปภูเก็ต means who will go to Phuket กับปีเตอร์บ้าง means with Peter เขาจะไปภูเก็ต means he will go to Phuket ตามลำพัง means alone and the last way to say alone in the Thai language is โดยลำพังโดยลำพังโดย means by ลำพัง means oneself โดยลำพัง means alone in English you can learn how to say โดยลำพัง from them คุณอยากถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพังไหมคุณอยากถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพังไหมคุณอยาก means would you like ถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพัง means to be left aloneไหม is similar to a question mark of this sentence บางคนชอบเที่ยวโดยลำพังบางคนชอบเที่ยวโดยลำพังบางคน means some people ชอบเที่ยว means like to travel โดยลำพัง means alone เขายังเด็กเกินไปที่จะเดินทางโดยลำพังเขายังเด็กเกินไปที่จะเดินทางโดยลำพังเขายังเด็กเกินไป means he is too young ที่จะเดินทาง means to travel โดยลำพัง means alone this is an example conversation of saying the word โดยลำพังทำไมคุณปล่อยให้เธออยู่ในห้องนั้นโดยลำพังทำไมคุณปล่อยให้เธออยู่ในห้องนั้นโดยลำพังเธอต้องการอ่านหนังสือสำหรับการสอบในวันพรุ่งนี้เธอต้องการอ่านหนังสือสำหรับการสอบในวันพรุ่งนี้ทำไม Miss Why คุณปล่อยให้เธออยู่ในห้องนั้น Miss Do you leave her in that room โดยลำพัง Miss Alone เธอต้องการอ่านหนังสือ Miss She wants to read a book สำหรับการสอบในวันพรุ่งนี้ MeansFor tomorrow's exam. So you can say ตามลำพัง or โดยลำพัง interchangeably in the Thai language. These are four easy ways to say alone in the Thai language that you learned already. If you watched my video and you have any question that you want to know more, you can leave your question in the comments. I'm willing to help you by giving my answer to make you understand more.Or if you would like to learn other topics about Thai culture, Thai food, or Thai sentences, you can leave your request or your suggestion in the comment too. I will bring your request to make a video and teach you here for free on my YouTube channel or other platforms. If you would like to learn Thai with me almost every day, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Kru Stang. I will post a new video from Sunday to Friday.To make sure that you can learn Thai with me 6 days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Learn Thai Happy New